คุณพ่อคุณแม่ดาราเนี่ยก็จะประสบปัญหาว่าผู้ช่วยเยอะโดยเฉพาะผู้ช่วยออนไลน์ย้ำว่าไปยินดีกับเขาไม่ต้องไปช่วยเขาเลี้ยงลูกเชื่อเราดาราเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เขาก็ศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกของเขานั่นแหละและเขาก็มีสไตล์ของตัวเองและเมื่อลูกเขาโตขึ้นเราติดตามไปเรื่อยๆนางก็จะเป็นเซเลบออนไลน์นี่ไงสกู๊ปต่อไปจะรวบรวมเรื่องของลูกดาราที่เป็นเซเลบออนไลน์มีใครบ้างเดี๋ยวมาเมาส์กันไปชมครับไม่ทันไรก็กลายเป็นเซเลบเด็กไปแล้วด้วยความน่ารักของเหล่าลูกดาราที่ยังไม่ทันจะโตก็ใช้แววความเป็นดาวซะแล้วทำให้พี่ยกแม่ยกทั้งหลายต้องตามไปฟอลโล่กันแบบกระหน่ำว่าแต่5ซุปตาวัยกระต่อตัวท็อปของวงการจะมีใครบ้างมาดูกันเริ่มต้นจากคนแรกน้องเรซิ่งลูกชายสุดที่รักของดาราสาวอารมณ์ดีแพทณปภาบอกได้เลยว่าด้วยความตลกความเต้นเก่งความขี้อ้อนทำให้มีคนติดตามใน Instagram กว่า 200,000 คนเลยทีเดียวถ้าใน IG ยังไม่จุใจก็สามารถรับความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้ได้ใน Channel YouTube แพทณปภาต่อกันได้เลยบ้านถัดไปมาแบกแพ็คคู่กับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายของเจ้าแม่แฟชั่นระดับประเทศชมพู่อรยาที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรคนก็จับตามองแต่ลูกชายทั้งคู่ก็ไม่น้อยหน้าเพราะยอด#สายฟ้าพายุมีการเคลื่อนไหวกว่า 100,000 โพสต์เลยทีเดียวด้วยความติดดินพร้อมความน่ารักทำเอาผู้ใหญ่ต่อคิวเป็นแฟนคลับยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะตามมาติดๆกับสาวน้อยน่ารักอย่างน้องเป่าๆลูกสาวสุดแก่นของแม่กุ๊กกิ๊บและพ่อบี้ที่มาพร้อมความเก่งหลายด้านทั้งการพูดภาษาอังกฤษความกล้าแสดงออกคำพูดที่น่าเอ็นดูทำให้โกยยอดแฮชแท็กเป่าๆไปถึง 130,000 โพสต์และยอดคนติดตาม Channel YouTube เป่าๆ and the big family พุ่งทะยานไปกว่า 700,000 ซับสไครบ์กันเลยทีเดียวคู่ต่อไปก็ยังมาแบบแพ็คคู่น้องดีแลนและน้องเดมี่พี่น้องสุดคิ้วของคุณแม่คุณพ่อสายเฮลตี้อย่างแม่ลิเดียและพ่อแมทธิวพี่ชายดีแลนที่นอกจากจะได้ความหล่อมาเต็มๆแล้วยังพูดภาษาอังกฤษเก่งอีกด้วยส่วนน้องสาวเดมี่ถึงจะยังพูดไม่ได้แต่ความสวยตาโตขนตางอนหน้าตาน่ารักน่าชังเป็นครอบครัวที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆและคู่สุดท้ายอลินอลันลูกชายและลูกสาวตัวน้อยของพ่อโอ๊คและแม่โอปอที่น้องชายมาพร้อมความขี้เล่นส่วนพี่สาวมาพร้อมความสดใสแก่นเซียวคู่นี้มีแฟนคลับมากมายจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะถ่ายคลิปมาโชว์ชาวเน็ตอยู่เป็นประจำไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้ใจชาวโซเชียลไปเต็มๆไม่มีเธออะโลกก็คงพังอยากมีเราตลอดใช่ป่ะกด Subscribe สิคะดารา Daily Official ไงจริงนิสัยแว่นอยู่นะไม่เบลอเลย